แถวนี้นะวะยุงน่าจะเยอะมังกรไม่เคยได้ยินหรอเรื่องวิวัฒนาการใหม่ของโลกอะเน่อย่าว่าแต่ยุงหลายตัวเลยเป็นพันตัวกูก็ดักได้ขอแค่มีปักเสียบทุกอย่างก็จบจบจริงด้วยไหนวะปักเฮ้ยคุยคนเดียวก็ได้ด้วยคนบ้าปะเนี่ยไอ้เนี่ยบ้าว่ะกูว่าคิดเหมือนมึงอ่ะไอ้เนี่ยบ้าว้ายอีบ้าเดินคนบ้าด่าว่าบ้าเอาตกลงนี่กูบ้าทั้งซ้อนเหรอวะเนี่ยก็แต่ทำไมอยู่ดีมีคนบ้ามาโผล่ตรงนี้วะหรือว่าจะเป็นแผนของมังกรเอาคนบ้ามาแกล้งกูใช้แผดซ้ำแค่นั้นนี่กูพูดคนเดียวทำไมวะหรือว่ากูบ้าวะเนี่ยมาทำไรล่ะอีบ้ารู้แล้วว่าบ้ารู้แล้วเล่นเนียนด้วยนะจ้างมาทีเล่นเนียนเลยนะเล่นกับมันหน่อยเดี๋ยวผัวกูเนี่ยจะเสียตังค์ฟรียุงแถวนี้จับยุงเป็นเพื่อนเราปะล่ะเฮ้ยจับยุงเหรอจับยุงเฮ้ยน่าเล่นจังเลยนี่ยายาบอกว่าถ้าเธออยากจะจับยุงได้นะเธอต้องอ้าปากกว้างกว้างถ้าขอยุงมาอริสวัสดิ์เลยเราจะได้ยุงเลยเอาปากดิค่ะเล่นเกินเงินเลยนะมือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูจะวอกแวกไม่ได้วันนี้กูต้องจับยุงให้ได้ร้อยตัวที่ไหนดีวะวิธีมันก็ได้วะคุณครับขอบคุณมากครับโอ๊ยฉันต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ได้จ้ะเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงจ้ะนี่นานาฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าถ้าจะเล่นกิมมุกสะดุดรักเนี่ยต้องเล่นตอนที่ไม่มีของอยู่ในมืออุ๊ยช่วยปิดได้นี่นะไม่รู้เธอเนี่ยหล่อซะขนาดนี้ฉันก็เลยอดใจไม่ไหวค่ะโธ่อีคนบ้าผู้ชายลูกค้าจ๋าฉันต้องขอโทษในความแรดของนานามันด้วยนะจ๊ะเอาอย่างนี้จ้ะถอดเสื้อมาจ้ะเดี๋ยวฉันซักให้เอาไม่เป็นไรฮะถอดเสื้อลูกค้าของนี่ยังไงตุ้งเอานู่นมาเช็ดให้ข้าวเร็วโอ้ยยังอีกแล้วมานี่จ้ะเดี๋ยวฉันเช็ดให้ดีดีดีโอ้ยนายนี่คุณเมื่อไหร่เขาหายไปไหนกันแน่เนี่ยแล้วไม่มีใครติดต่อเขาได้จริงหรอคือโทรไปมันก็ไม่รับเลยอะคุณแล้วมันไปจับอยู่ไหนก็ไม่รู้อะอุ๊ยเสื้อสะอาดแล้วจ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามารักกันดีไหมจ้าแม่ทำเป็นเดินหนีออกไปข้างนอกกะจะให้ฉันตามตื้อละสิฉันไม่ตามไปหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยสวยเลือกได้เดินหนีมึงจริงโอ้ยนี่คือเป็ดของฉันแล้วจ้ะนี่แต่ว่าเป็ดยอมแล้วก็ตกหลุมรักฉันอยู่แล้วจ้ะโอ้ยตกหลุมถ้าไม่รู้หรอกแต่ตกงานอะตกแน่ถ้าเองไม่รีบไปทำงานเพิ่มลูกค้าฝากทิ้งไว้
ปากเขาไหมยุ่งเนี่ยเนี่ยมาปุ๋ยมาปุ๋ยใหญ่มาปุ๋ยไอ้บอมมึงจะเลิกเล่นได้ยังฮะอีเจ้เนี่ยนะมันออกไปจับยุ่งแต่เมื่อคืนหายไปทั้งคืนเลยนี่ยังติดต่อมันไม่ได้เลยโอ้ยพวกมึงจะเครียดอะไรกันคนไหนเจ๊อะตอนนี้คงหาวิธีโกงด้วยวิธีบ้าๆของมันอยู่แหละจะไปเครียดทำไมแต่ถ่ายไปทั้งคืนแบบนี้เอิงว่าน่าเป็นห่วงนะคะให้ตั้มฉันว่าไปแจ้งตำรวจดีไหมแย่ละครับแย่ละครับเมื่อกี้มีคนโทรบอกว่าหลานดันโดนตีหัวสลบอยู่ถังขยะท้ายซอยอะครับฮะแล้วตอนนี้อยู่ไหนครับโรงพยาบาลครับคุณพยาบาลครับคนไข้เป็นไงบ้างครับปลอดภัยแล้วค่ะยุ่งยุ่งพี่เจ๊ยุ่งพี่เจ๊เจ๊นี่ตกลงใครตีหัวมึงเนี่ยค่อยๆก็กูไปจับยุงตรงกองขยะหลังคอนโดอ่ะกูก็เจอคนบ้ากูนึกว่ามังกรจ้างคนบ้ามาฮะนี่อย่าบอกนะว่าฮีบอมจ้างคนมาตีหัวเจ้าออยอ่ะอีเป็ดมานี่ดิครับมังกรไม่ได้จ้างเว้ยมันคนบ้าเจงตอนแรกมันก็ช่วยกูจับยุงอยู่ดีนี่แหละสักพักมันก็หันมาจะมาปั้มกูมันหยิบไม้ได้มันก็มาฟาดหัวกูเอ้ากูสู้เด้พอจังหวะกูหยิบไม้ได้กูฟาดไปเต็มแรงรู้ป่านี้ไปนอนตายอยู่ที่ไหนแล้วกูก็หันกลับมาจับยุงต่อเดี๋ยวนะคะคุณออยโดนฟาดไปแรงขนาดนั้นแล้วยังมีอารมณ์มาจับยุงอีกเหรอคะโอ๊ยโดนฟาดมันเรื่องเล็กค่ะง้อผัวเรื่องใหญ่กูก็หันมาจับยุงจับยุงแล้วสุดท้ายกูก็ตื่นมาโรงพยาบาลนี่แหละขอโทษนะมังกรผมทำไม่สำเร็จน่ะไอ้บอมมึงเห็นยังว่ามึงทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยฮะนี่ดีขนาดไหนแล้วที่เจ๊มันรอดมาได้อ่ะนี่ถ้าเกิดมันโดนข่มขืนขึ้นมาจริงมึงทำไงฮะกูคิดว่าไอ้เจ๊เนี่ยมันจับยุงหน้าคอนโดของมันใครจะไปคิดวะว่ามันจะไปซอยเปลี่ยวๆข้างๆขยะตรงนั้นน่ะก็มังกรให้จับตั้งร้อยตัวจับหน้าคอนโดอ่ะกลัวไม่ครบไอ้บอมมันทำขนาดนี้เนี่ยมึงยังใจแข็งกับมันอีกเหรอวะอีเจนะเว้ยแค่ทอดไข่ให้ตัวเองกินเนี่ยมันยังไม่ทำเลยแต่นี่มันทำให้มึงทุกอย่างทำให้มึงแบบหนักขนาดเนี้ยถ้ามึงไม่ใจอ่อนนะเว้ยกูนี่แหละจะเป็นคนยุ่งไม่ได้หาผัวใหม่เองไอ้ตั้มใจเย็นก่อนให้กูหาผัวใหม่ถามกูยังไม่หรอกมังกรผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะผมทำให้มังกรขนาดนี้เราสองคนกลับมาคืนดีกันได้แล้วแหละนะก็ได้ต้องงี้ดีวะเพื่อนแต่ไม่ได้หมายความว่ากูเนี่ยจะกลับมาคบกับไอ้เจ้มันนะก็ได้หมายความว่ากูเนี่ยสามารถคุยกับไอ้เจ้ได้แต่ในฐานะเพื่อนแต่ว่าไอ้เจ๊ตอนนี้นะกูให้ได้แค่นี้จริงๆวะเพราะสิ่งที่มึงทำกับกูเนี่ยกูยังเจ็บอยู่เออเจ๊
ูขอโทษนะเอาไหนเจ๊อย่างน้อยนะเว้ยสิ่งที่มึงทำทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้สูญเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยแค่หน้ามึงไอ้บอมมันก็ยังไม่มองเลยแต่ว่าตอนนี้มันยอมเป็นเพื่อนกับมึงแล้วนะเว้ยจริงค่ะคุณมันออยแบบนี้ก็ยังมีหวังนะคะเชื่อเอิงตีเท่านั้นค่ะที่ครองโลกตื้อตื้อนี่ไงเห็นไหมเอิงทำให้คุณมันออยยิ้มได้แล้วจริงนะเว้ยตามถึงน้อยตอนนี้มังกรก็ยอมคุยกับกูแล้วดีกว่าไม่ยอมคุยต่อไปกูก็จะพยายามตื้อมังกรจนกว่ามังกรจะยอมให้กูนวดกษัตริย์กษัตริย์จิตใจมันไปกษัตริย์แล้วนะนี่มันโดนตีหัวจริงไหมเนี่ยจริงอย่าฉันละละอย่าฉันละละอย่าฉันละใจ